สวัสดีครับสัญญาณเสียงชัดเจนนะครับสัญญาณเสียงชัดเจนนะครับคุณนงรักคุณติมัสดาคุณนัทนันครับเป็นโรคเป็นอย่างเสียงชัดเจนนะครับทดสอบ1 2 3โอเคครับเดี๋ยวผมจะไม่เยอะครับคือจะบอกอีกหนึ่งครั้งครับเรื่องการเข้ามาของตัวพลังงานที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์เราแล้วการเข้ามาใกล้ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาณจุดนี้ว่ามันจะเจอปัญหามากมายขนาดไหนจมโทษทีครับเราอยู่กับความผิดปกติจนเครื่องมันปกติครับเวลานานมากแล้วสถานการณ์มันแย่ลงทุกวันอยู่นี้นะครับว่าลมสุริยะลมสุริยะครับอยู่ที่500กว่านะครับตัวนี้5600กว่าสีไม่เข้มไม่แรงนะครับแต่ตัวจุดระเบิดจะสังเกตอยู่ด้านหลังกับด้านข้างเรียวมันมาอย่างเงี้ยขึ้นปีที่3แล้วซึ่งหนักแรงไปเรื่อยๆจะเห็นลูกศรต่างๆใช่ไหมครับมันย้อนแยงมาด้านหน้าคือง่ายๆว่ามันต่อต้านดวงอาทิตย์นะครับถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าบางครั้งตรงนี้นะครับที่700กว่า600กว่านั้นตรงนี้ควรจะแรงแต่ไม่ใช่เห็นนะครับแล้วตัวเวลันเบลเนี่ยยืดหุบแล้วมาดูตรงนี้ครับตรงนี้ท่านจะเห็นว่านี่คือดวงอาทิตย์ประด้านนี้ใช่ไหมครับแต่ดูสีแดงที่ออกมาสีมันเข้มสีเขียวเนี่ยมันไม่ได้มาจากด้านหน้าเลยไอ้ตัวนี้ครับมันคำนวณยากแต่ก็คำนวณได้พลังงานที่มันตกกระทบมาด้านหลังด้านข้างเห็นไหมครับว่ามันมาสม่ำเสมอเราอยู่ความผิดแล้วอย่าถามว่าโพชิปเมื่อไหร่เอาให้เรารอดช่วงนี้ก่อนเอาพ้นปีนี้2023เนี่ยเราจะรอดพ้นจากวิกฤตการภัยธรรมชาติสุดโต่งไหมร้อนจัดแล้งจัดฝนตกหนักเดือนมิถุนายนนี้ครับมีโอกาสที่อากาศหนาวเย็นเฉียบพลันด้วยซ้ำไปในระหว่างหน้าฝนเพราะตัวคาตาไลตัวนี้ครับมันมามีผลต่อโลกมากๆเลยตัวที่เราได้แทบไม่มีผลเลยแล้วฝ่อมากด้วยฝ่อมากแค่ไหนตรงนี้ครับใช่หายแล้วโทษนะครับข้อมูล7วันจะบอกว่าตรงนี้กราฟบันทึกน้อยมากดวงอาทิตย์เสมือนมีหลุมยุบพลังงานดูดรวบลงไปนะเนี่ยง่ายๆครับดูเส้นสีส้มตรงนี้ครับเห็นไหมฮะตกลงมานี่ก็ตกลงมาด้วยอยู่ๆพลังตกได้ยังไงถ้าเราดูภาพใหญ่เหมือนเดิมเนี่ยถ้าตัวกราฟเนี่ยจะชัดเจนว่าเห็นเขาว่ามีตัวยุบลงมา1ยุบลงมา2ยุบลงมา3โซล่าแม็กซิมัมแต่ทำไมพลังงานตกคู่ขนาดนี้
ขึ้นไปเอ็มปั๊บตกทันทีเลยที่ผ่านมา14วันนี้พนักงานตกมากๆเลยมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราก็รู้ว่ามันคืออะไรนะครับที่มีอิทธิพลต่อดวงอาทิตย์อ้าวแบบนี้โชคดีไหมไฟฟ้าจะไม่ดับหรือเปล่าฝรั่งว่า8เมษายนจะเกิดไฟฟ้าดับ3วันณตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นแนวโน้มณจุดนั้นแต่ในประเทศเขาอาจจะมีครับที่บอกว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถคำนวณได้หมดถ้าเรานั่งคำนวณ นะครับแล้วการประกาศเตือนภัยอย่างล่าสุดเนี่ยคนไม่จับข้อมูลจะไม่ทราบว่ามันเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงแม้จะ4กว่าๆนะครับตั้งแต่หมู่เกาะอันดามันเหนือมาด้านหัวเกาะสุมาตราบนอาเจลึก80กิโลเมตร60กิโลเมตร110กิโลเมตรไอ้ตรงนี้ครับมันบ่งบอกถึงการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกของอินเดียอย่างชัดเจนซึ่งมันมุดใต้แผ่นยูเรเซียประเทศเราการกระดกการทั้งเพลทเนี่ยอันตรายสำคัญมากนี่เราพูดไปก็อย่างที่บอกมาว่าก็เป็นกรรมที่เห็นทุกวันนี้นะครับมีการสร้างกระแสบ้างหลายแล้วบ้างแล้วก็แล้วแต่ปั๊บบ้างหลายใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่อยากให้ผมนี่พยายามลดละเลิกในการที่จะประกาศแบบนี้นะครับจะไปประกาศตูมตอนภายใหญ่ที่จะเกิดในทีเดียวไม่งั้นระหว่างตัวเองก็เจออุปกรรมเป็นการสร้างกรรมใหม่กรรมเก่าแก้ไม่ได้กรรมเก่ามันหมดสิทธิ์แก้ไขแล้วยกเว้นแค่ไปขอโอสถกรรมจากพระประเด็นที่เป็นสุปฏิปันโนอรหันต์นี้พอไหวงั้นเราต้องไม่ก่อกรรมใหม่ในอนาคตก็คือหยุดก่อกรรมในตอนนี้อนาคตหรือชาติหน้าจะมีกรรมต่อไปครับงั้นการที่จะมาเตือนพิบัติไทยเนี่ยนะครับก็ต้องเตือนเมื่อถึงวันเวลาที่เหมาะสมที่สมควรงั้นการทั่วไปเนี่ยก็เป็นการบอกเล่าในกลุ่มเตรียมความพร้อมดีกว่าตอนนี้รีบเร่งลงมือสร้างเชลเตอร์ใต้ดินกันให้เต็มที่เมื่อมีโอกาสเมื่อค่าเงินยังไม่ตกต่ำเมื่อสงครามเต็มรูปแบบวันกลางกับยูเครนยังไม่เริ่มซึ่งคาดว่าเมษายนนี้น่าจะเริ่มต้นแล้วความรุนแรงในการก่อเกิดสงครามเต็มรูปแบบเจ้าของสถาบันการเงินขายพันธบัตรตัวเองทิ้งขายพันธบัตรรัฐบาลทิ้งเอาเงินสดๆมาซื้อทองคำเก็บไว้เจ้าของกิจการยกตัวอย่างเฉยๆนะครับอย่างเจ้าของ CP เจ้าของเซ็นทรัลหรือเจ้าของดมอลเนี่ยอยู่ๆขายหุ้นทิ้งหมดเลยอ่ะหุ้น CP หุ้นเดอะมอลไม่เอาแล้วขายทิ้งเลยเอาเงินสดมาพันธบัตรรัฐบาลไทยพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันก็ขายทิ้งหมดพันธบัตรรัฐบาลจีนหยุดขายทิ้งเอาเงินมาแล้วซื้อทองเก็บไว้ท่านคิดว่าถ้า CP ขายหุ้นตัวเองทิ้งหมดแสดงว่า CP จะไปไม่รอดใช่ไหมครับถ้าเซ็นทรัลขายหุ้นตัวเองทิ้งหมดเบียร์สิงห์เบียร์ช้างโอ้โหกำไรเป็นพันๆล้านต่อปีขายหุ้นทิ้งเลยไม่เอาแล้วขายทิ้งเลยพอขายทิ้งปั๊บตัวเองจะไม่มีรายได้ท่านคิดว่ามันปกติหรือเปล่านะครับดูดีๆงั้นผมเน้นย้ำว่าไอ้ตรงเนี้ยการเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับตัวพลังงานเข้ามามันน่ากลัวมีอันตรายเยอะหลายอย่างแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดมาตอนนี้มันมั่วไปหมดคือกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำต้ามันจะถอยจมนี่ผมขอนิดนึงไปที่เรื่องของพุทธศาสนาคือจะบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับคือบางทีเราพูดมากไปปั๊บเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบด้วยเนี่ย
อย่างที่มันมีการอัญเชิญพระพุทธธาตุจากอินเดียมาเนี่ยเพื่อในประกาศครบรอบนะครับ6รอบของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ลงพรรษามาปั๊บเนี่ยขึ้นจากอินเดียมาให้มีการสร้างพระพาที่ประทับให้คนไปเวียนเทียนที่ท้องสนามหลวงที่เชียงใหม่แล้วก็ที่อุบลใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่กระบี่เนี่ยคนอัญเชิญมานี่แบบไม่ใช่พุทธนะครับยิ่งเอาผู้หญิงมาโทษนะครับพระธาตุให้ผู้หญิงถือระดับพุงระดับเอวเดินอย่างเงี้ยเดินของเรานี่ไม่ได้นะพระองค์สัจจะท่าที่แบบเฮ้ยผู้หญิงไม่ได้เลยนะผู้ชายอย่างเดียวนะนะครับนี่มาถึงเนี้ยแล้วเดินแบบอะไรข้างๆใส่ชุดขาวคนละอย่างกันผมก็ไม่ทราบว่าคืออะไรนะครับแต่อย่างที่บอกว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีฐานมีเราไปลบหลู่องค์พุทธองค์มหาพุทธก็ไม่ได้ก็เป็นบาปเหมือนกันเพียงแต่บอกว่าอย่างเคสเนี้ยกรุงวิรพัฒน์นะครับก็แย่งกันระหว่างอินเดียกับเนปาลตรงนี้พระเจ้าประสูติแถวนี้ครับศาสนาพุทธอยู่ระแวกนี้ใช่ไหมครับปัจจัยลาอยู่ระแวกนี้พระบูชาก็ระแวกนี้ใช่ไหมครับการคลองผ้าสามผืนอยู่แถวนี้แหละครับตอนนี้กรุงวิรพัฒน์เนี่ยอุณหภูมิตัวนะครับ 2.1 องศาเซลเซียสอุณหภูมิตอนนี้ 2.1 องศาเซลเซียสถ้าพระภิกษุสงฆ์ต้องคลองผ้าเพียง3ผืนอยู่ได้ไหมครับแล้วก็ผมอยากจะฝากบอกท่านแค่นี้ว่าพระองค์สาธิตธาตุในประเทศเรานี่นะครับมีมหาศาลมีเยอะกระดูกหายปลาร้ากระดูกหน้าผากกระดูกนิ้วกระดูกแข้งกระดูกที่โครงเยอะไปหมดฟันก็เยอะพระทนเยอะไปหมดเลยเนี่ยทำไมพื้นที่ตรงนี้ไม่มีเลยของเป้เนี่ยที่มันดังเหลือเกินเนี่ยพระเจ้าโศกเอามาสร้างให้ครบ 84,000 พระธรรมขันธ์ต้องมี 84,000 สถานที่ใช่หรือเปล่าศึกษาให้ดีครับนักศาสนาพูดว่าทำไมมิสเตอร์คันนิงแฮมถึงประกาศว่าศาสนาพุทธเกิดที่อินเดียแล้วส่งทูตตัวเองก็มานะครับที่กรุงเทพในรัชกาลที่5มีการส่งอัฐิที่บ้านของพระเจ้ามาด้วยมีการตรวจสอบถามว่าตรวจสอบแล้วบอกว่าใช่ก็รับมาแต่เอาไว้ที่ภูเขาทองต้องแยกระหว่างการเมืองพระสงฆ์ไทยพระสงฆ์พม่าพระสงฆ์ลาวนะครับเรียกว่าโทษครับเชียงตุงเชียงลุงมากันหมดมาปักกฎที่สนามหลวงบางรูปนอนพระมหาธาตุพุทธศาสนาอยู่ในตรงนี้ครับบริเวณนี้แล้วแพร่กระจายไปทีนึงในขั้นที่5ท่านไม่สามารถตอบทูตอังกฤษได้สุดท้ายพวกท่านบรรดากระตรอมใจตายบริษัทชาติไทยและเขาอันไตฝรั่งเศสเขียนนะฮะแล้วพวกเราก็ยังไม่ยอมที่จะแก้ไขอีกทีหนึ่งเนี่ยประเทศไทยนู่นเขาอันตายโอ้โหถ้าเราเป็นชาวเขาจริงๆนะครับด้วยความเคารพไม่ใช่ว่าชนชาตินะคุณดูคนม้ง
คนเย้าคนอีก็ต้องเตี้ยต่อขอสั้นๆขาใหญ่เพราะเดินที่สูงที่ชันแต่ความเป็นไทยเป็นไตนะครับมันมีมานานแล้วเนี่ยงั้นถ้าเราไม่มองชนชาติไทยที่เป็นไทยทุกวันนี้ไทยน้อยไม่ใช่ว่าคนไทยคนไตเนี่ยครับหูฮั่นเปจิงมีหมดทำไมตอนนี้มีเผ่าไทยกระจายไปทั่วล่ะครับถูกคนจีนเชื้อชาติไปเถียงแต่ความเป็นไตเป็นไทยนั้นกระจายเรียกว่า2ใน3ของประเทศจีนในจีนก็มีปั๊บในอินเดียก็มีไทยอาหมไกลสุดใช่ไหมครับไทยดำน้ำพันเรียนเป็นฟูเวียดนามมีหมดถึงยโฮบรูนั้นความเป็นชนชาติไทยชาติไตนี่นะเรียกว่าครับครองทวีปเอเชียถูกไหมครับเรามองว่าจีนเป็นเอเชียนะเอเชียตะวันออกนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้นั่นเอเชียไมเนอร์ความเป็นไทยเป็นไตโอ้โหตรงนี้ครึ่งหนึ่งของทวีปเอเชียได้ไหมชนชาติไตขยายอยู่ตรงนี้มานานแล้วเป็นหมื่นปีเมืองเชียงแสนเมืองแม่จันเนี่ยเมืองแม่จันทำไมโสเครติสทำไมเพลโตมีเมืองแม่จันได้ไงอ่ะตรงนี้ทำไมเป็นอ่าวไทยมาก่อนนะครับภาษาแอมไอ้หลักหมุดที่ว่าจะถึงคง13นั่นคือบอกไงฮะมันโกงชาติขึ้นอยู่ชื่อก็บอกว่าอ่าวไทยอ่ะไม่ใช่อ่าวเขมรอ่าวเวียดนามอ่าวมาเลเซียอ่าวไทยครับภาษาแอมอ่าวของสยามประเทศบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจนนะครับด้วยความเคารพผมพยายามขยายชายแดนเขมรให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะพัตตบองเสียมราชศรีโสพลเกาะกงชื่อเป็นภาษาไทยแท้ๆนะครับไม่มีการเปลี่ยนพัตตบองเสียมราชเนี่ยมันเสียมเรียบนะไม่มีคนสยามแล้วพัตตบองล่ะศรีโสพลล่ะภาษาเขมรหรือเปล่าจังหวัดเกาะกงเนี่ยเป็นภาษาเขมรนะครับมันก็ไม่ใช่การล่าอาณานิคมมันสร้างหลายอย่างสร้างความแตกแยกสร้างความหลายอย่างให้กับชนชาติไทยชนชาติไตมหาศาลงั้นสิ่งที่ประวัติศาสตร์บิดเบือนไว้เนี่ยท่องจำกันมาเนี่ยแล้วชอบดูถูกกันเองเชื่อฝรั่งมากกว่าเชื่อใบลานใบคอยพระเจ้าเมื่อก่อนตัวใหญ่เป็นที่ตัวเล็กลงโลกแต่ก่อนนี้มันเล็กอะครับมันเล็กเขาก็ตัวใหญ่ได้พอโลกขยายใหญ่ขึ้นปั๊บถ้าคนตัวเท่าเดิมเดินไม่ได้เดินสัตว์ทุกตายหมดด้วยความเคารพนะครับพระเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยจากการข้ามผมเนี่ยสูงไม่เกิน1เมตรเราคนไทยทั่วไปเนี่ยเฉลี่ยประมาณ160 170เต็มที่180ถูกไหมครับก็ไม่ขึ้นไม่เกิน2เมตรอ่ะแต่อนาคตไม่เกิน1เมตรคนจะตัวเล็กลงไปอีกเพราะวัฏจักรตอนนี้โลกมันจะขยายตัวขึ้นวัฏจักร 780,000 ปี 4,000 ปี 7,200 ปี 1,200 ปีมันทับซ้อนกันตรงนี้เลยได้เห็นแน่นอนถ้าไม่มีกรรมเยอะได้เห็นแน่นอนเมื่อโลกขยายใหญ่ขึ้นมาปั๊บสรรพสิ่งจะพัฒนาเอาตัวรอดต้องเล็กลงเพราะฉะนั้นเดินไม่ได้หมดสิทธิ์เดินไดโนเสาร์กลับตัวเป็นมังกรโคดโมกบ้างเป็นเหี้ยเป็นแรงประมาณนี้ที่บอกนะครับถูกไหมครับในน้ำสัตว์ใหญ่ยังพออยู่ได้เพราะความกดอากาศต่างกันนั้นอนาคต
สมัยที่บอกว่าพระศรีอริยะจะมาอีก 2,500 ปีก็แล้วแต่ครับเนี่ยณจุดๆนั้นคนจะตัวเตี้ยลงแล้ววิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์เป็นธรรมชาติเป็นกฎฟิสิกส์ทางไฟฟ้าที่ชัดเจนชมพูทวีปหมายถึงโลกนี่คืออินเดียถ้าเอากรีกนะฮะคนความรู้ถ้าเอากรีกจริงๆนะฮะเนี่ยสมัยกรีกเลยนะตรงนี้นะเขาเรียกว่าเอาเตอร์อินเดียอินเดียมีสองส่วนตรงนี้ก็อินเดียที่ก็อินเดียตรงนี้คือเอาเตอร์อินเดียถ้าศาสนาพุทธเกิดอินเดียบริเวณนี้การบันทึกที่ว่าเอาเตอร์อินเดียอินเดียส่วนนอกนะแต่พอในคันนิงแฮมมาต้องการยึดของประเทศไทยอย่างได้พม่าแล้วเอาอินเดียตรงนี้ที่ผมบอกครับจากกรุงบริพัตรไปกรุงราชคฤห์ต้องผ่านอะไรครับเอาง่ายๆแบบพูดแบบไทยๆนะฮะถ้าเอาตำแหน่งเมืองต่างๆที่พระเจ้าอยู่ที่อินเดียเนี่ยจากกรุงเทพจะมาเชียงใหม่นะครับเขาบอกว่าต้องผ่านพิษณุโลกถูกไหมครับจากกรุงเทพจะมาเชียงใหม่ต้องผ่านพิษณุโลกประวัติเขียนเป็นแน่นอนแต่พอดูชื่อเมืองในอินเดียปั๊บมันกลายเป็นว่ากรุงเทพจะมาเชียงใหม่พิษณุโลกตรงอุบลก็ถึงมาที่เชียงใหม่กรุงเทพพิษณุโลกอยู่ตรงนี้เชียงใหม่ตรงนี้มันผิดตรรกะทางภูมิศาสตร์ในการเดินทางรายละเอียดมีเยอะมากถามว่าผมไม่ได้อดดีแต่ผมเดินทางบ่อยไปคุยครูบาอาจารย์บ่อยไม่ต้องอะไรมากครับก็ผมกล้าพูดตรงนี้แหละผมก็เคยถามหลวงพ่อเปลี่ยนเลยนะที่งัดกันนะครับที่วัดที่นั่นที่ไปอาจารย์ลูกยูงจากเอแบกพาไปหลวงพ่อครับผู้ศาสนาเนี่ยนะครับเกิดในบริเวณคุณภูมิใช่ไหมครับท่านก็ว่าใช่อย่าผมแอบอ้างนะผมพูดจริงเนี่ยเพราะว่าผมพูดจริงจริงกับจริงผมไม่โกตรลกเพราะว่าผมไม่ได้มุสาแต่มันมีประโยชน์ในการจะบรรลุนิพพานเท่านั้นเองแต่เรารู้ไว้ก็เก็บไว้บอกได้ก็บอกไปเพื่อความถูกต้องแต่ไม่มาถกมาเถียงกันฮะไม่เอาผมกล้าพูดนะครับเพราะผมถามท่านจริงๆและท่านตอบจริงๆด้วยเรื่องของพิบัติภัยในประเทศไทยท่านก็ตอบมาด้วยงั้นผมสัมผัสกันทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งศิลปศาสตร์ทั้งโหราศาสตร์ทั้งพุทธศาสตร์ผมชอบศึกษาเดินทางเยอะทั้งหมดทั้งมวลที่มาพูดมาบรรยายมาสอนทุกอย่างมาตำราพวกนี้เกิดจากการเดินทางการสัมผัสกันค่ะคนพักจริงจังๆไม่อยู่หน้าจอเขาเข้ามาไปดูตาด้วยจริงหรือเปล่าไปวัดค่าไฟฟ้าด้วยวัดค่าความร้อนด้วยนั้นกว่าทันทุกสิ่งออกมาได้ใช้เวลานานเดินทางไปแล้วถึงกล้าพูดได้ว่าไปมาแล้วนั้นตรงนั้นไม่เป็นฉะนั้นเพราะว่าที่นี่เพราะว่านะครับเหมือนอย่างเรื่องที่ว่าหินภูเขาไฟพบชายหาดตั้งแต่ตากไฟขึ้นมามันเกิดจากกระตุ้นระเบิดแล้วกระแสคลื่นพัดมากระตุ้นหูพัดไปตรงนี้แหละครับมาเบอร์เนียวมาสิงคโปร์ไม่มีเอฮอบรูไม่มีไทบุรีไม่มีแต่มาโผล่ตรงนี้เลยขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเจอสีดำที่บางแสนพัทยาบางส่วนและไประยองบางส่วนเอาสิซึ่งตรงนั้นการกระตุ้นไม่ได้ระเบิดทันไปมันก็ไม่ใช่การพบปะบานอมูระบริเวณนี้ภูเก็ตอมูระชอบอากาศเย็นน้ำเย็นการพบปลาอะไรฮะออสฟิชปลาพญานาคซึ่งชอบน้ำลึกส่วนมากอยู่ตรงนี้นะครับตรงสุมาตรา
มากๆคือนี่ครับตรงนี้เลยนะทางราชวาชอบน้ำลึก2กิโล1กิโลอ่ะลึกเป็นกิโลเมตรอ่ะนั้นน้ำตื้นที่เขาอยู่ประมาณ400เมตรก็เป็นน้ำเย็นด้วยแต่ตัวออฟฟิศมาเจอที่ภูเก็ต2ตัวแล้วธรรมชาติเตือนการขับรถท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าวถึง50องศารถที่ไม่มีแอร์ห้องเปิดหน้าต่างทั้งแดดทั้งลมร้อนนี่ได้สัมผัสอากาศเห็นบรรยากาศจากสารพีเชียงใหม่มาดอยตุงกลับจากสารพีเชียงใหม่นะครับมาเชียงรายกลับผมเดินทางเชียงราย3รอบในสารพีนะเรียกว่า4รอบรอบที่1มาไหว้พระรอบที่2มาขอเข้ามา4องค์แรกรอบที่3ขอเข้ามา4องค์แรกรอบที่4มาซ่อมเพราะว่าผิดวัดคนที่วัด7ยอดไม่ทราบชื่อแต่คุณท่านน่ะชื่อดวงนี้เหมือนกัน4รอบจากนั้นไปเมืองน่าน5ไปเลย6ขึ้นยุโรปกลับมาอีกเห็นแค่บรรยากาศเห็นอุกกาบาตตกเห็นเมฆหมอกบนฟ้าเกือบเป็นทางช้างเผือกแต่ไม่ไหวนอนดีกว่าจากการเดินทางการสัมผัสการตรวจเช็คแล้วไม่เดินทางปั๊บที่มามีที่วัดอุณหภูมิด้วยมีจุดขึ้นไฟฟ้าด้วยเพราะต้องการเช็คบรรยากาศต้องการเช็คค่าไฟฟ้าค่าสามเหล็กณจุดนั้นที่เดินทางผ่านไปว่ามีความแปรปรวนขนาดไหนอากาศโล่งๆไม่มีโทรศัพท์มือถือนั้นค่าไฟฟ้าไม่ควรมีกับมีค่าไฟฟ้าควรมีประมาณไม่เกิน200กับมี400พวกนี้ที่จัดการตระเวนการดูหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากการสัมผัสจริงๆเรื่องของศาสนาพุทธก็ไปหลายที่เมืองแก่นนครพระธาตุผาเงาตากศิลาศิลาอาดเขาถวายพระเพลิงพระปฐมเจดีย์ก็ชื่อก็บอกเป็นปฐมหนึ่งสมเด็จองค์ปฐมก็องค์แรกใช่ไหมครับพระเจดีย์องค์แรกศาสนาพุทธพระปฐมเจดีย์ก็ชัดเจนนะครับชัดเจนขยายความถ้าพระเจ้าโทษนะครับปรินิพพานตรงนี้เอาแค่เอากลางๆกันใกล้ๆกันนะตรงนี้ข่าวพระเจ้าปรินิพพานนะครับขี่ม้าเร็วตุก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 มาทะเลออกทะเลปั๊บมาขึ้นที่มัตตมะหรือที่ชื่อทึบถวายมาบอกที่ไหนครับลานดาลานช้างมาบอกพระเจ้าเชียงแสนหรือไงฮะหรือจะบอกองค์ปฐมของประเทศลาวล้านช้างล้านนาเชียงใหม่กว่าตรงนี้จะเตรียมตัวปลาคงไปแห้งข้าวเคลือแล้วเดินทางจากนี้โทษนะครับจะมาที่มาขึ้นเรือบรรลงเรือนเอามตมะหรือมฤตหรือถวายตรงนี้โทษทีนะครับกี่เดือนให้คุณควบม้าเร็วขึ้นเขาลงขั้วกี่เดือนเอา3เดือนลงทะเลปั๊บนั่งเรือไปอีกแล้วจากนี้ต้องขี่ม้าขี่ช้างไปอีกเพราะว่าอาทิตย์จะเหลือไหมไม่เหลือแล้วแต่ตรงนี้กลับมีรูปอาทิตย์เป็นชิ้นๆเลยนะฮะกระดูกหน้าผากระดูกไขปลาร้ากระดูกแขนท่อนแขนท่อนนิ้วกระดูกสะบ้ากระดูกหลังไม่นับอังคารผมคิดเท่าคุณบอกว่าไงฮะก็7วันเผาอ่ะถูกมั้ยครับก็เผาแล้วก็แจกหมดแล้วอ่ะก็จะมาเป็นปีอ่ะจะหูไปจากเชียงใหม่จะรู้เรื่องใช่มั้ยกว่าหลวงพ่อบาจะรู้เรื่องเรียนกันจะรู้เรื่องโอ้โหช้างมาบอกใครมาปั๊บ
กระดูกกระเดี่ยวไม่เหลือแล้วขี้เถ้าก็ไม่เหลือแล้วทำไมกษัตริย์ทิชวีอยู่ที่อินเดียที่พิทุล่ะพระเจ้าโศกมหาราชหรือสมาสกราชมีไหมแล้วอินเดียที่เดียวด้วยล่ะไม่แตกต่างกับแคปิตอลิซึมทุนนิยมผูกขาดพุทธภาณิชย์มหาศาลเป็นล้านล้านล้านบาทต่อปีเรื่องของการนับถือพระโมคคัลลานะประธานริบุตรองค์รัฐซ้ายรัฐขวาซึ่งนิพพานก่อนมากัสสปะพระอานนท์พระราหุลที่อยู่ต่อพระพุทธองค์จนพระพุทธองค์ปรินิพพานอะไรอย่างพระสังฆ์ทำการจะทำตรงไหนครับเอาเที่ยวอินเดียหรือเปล่าท่านจะเดินทางข้ามพิมาลัยไปกระชินนั่นแหละครับดูเส้นทางเลยครับเนี่ยมาจากไหนจากจีนมาทางไหนอ่ะดูดีๆเจอปีศาจต่างๆต่างๆต่างๆท่านดูไล่ตามดีๆครับไม่ใช่เลยนะงั้นแต่ให้รู้เฉยๆนะครับพระพุทธริกธาตุพระราชเทพพระธาตุนมพระธาตุดอยตุงเอาง่ายๆพระเจ้าเกิดอินเดียเผยพระที่อินเดียก่อนมาไทยอยู่อินเดียแต่เส้นพระเกศาพระเจ้าอยู่ในไทยลาวพม่าแล้วที่อินเดียท่านเผยแพร่มาโอ้โหไปไหนหมดล่ะครับไม่มีใครขอท่านพระเกศาไปที่นี่บ้างเหรอจะถูกมุสลิมทำลายล้างละเอียดงั้นใช่เหรอ 84,000 แห่งที่เจ้าสมหาราชทรงสร้างไว้ 84,000 แห่ง 84,000 แห่งตรงไหนบ้างด้วยความเคารพเดี๋ยวก่อกรรมอีกแล้วไม่อยากก่อกรรมให้เปรียบที่เฉยๆให้เป็นความรู้แต่ถ้าเกิดบริเวณนี้8มีถือเป็นเกินนะเฉพาะเชียงใหม่ที่เดียวนะครับมีพระธาตุพระเจ้าเนี่ยมากกว่า400วัดแล้วอ่ะนะครับงั้นการเราศึกษาก็ศึกษาในตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านพระองค์ท่านไว้แล้วก็เปรียบเทียบดูเรื่องของความน่าจะเป็นของภาษาเริ่มต้นพัฒนาพุทธใช้สันสกฤตนะครับแล้วก็มาบาลีมาแปลงถึงต้องแปลงเป็นบาลีแหละภาษาสันสกฤตทำไมต้องแปลงด้วยล่ะศึกษาใน Google ก็มีศึกษาด้วยอ่านด้วยทำไมไม่ใช้สันสกฤตสอนเลยล่ะต้องแปลงบาลีทีนึงก่อนแล้วบาลีก็เป็นภาษาไทยทีนึงจริงๆแล้วนะครับภาษาจะพูดต้องเอาภาษาที่เกิดก่อนขึ้นก่อนต้องสันสกฤตบาลีเวลาปฏิบัติเป็นบาลีสันสกฤตสันสกฤตเกิดก่อนบาลีนะด้วยความเคารพท่านลองศึกษาดูนะครับศึกษาดูคือผมเปรียบให้ดูเฉยนะเป็นข้อคิดทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นแบบนี้วิทยาศาสตร์เป็นแบบนี้มันสมเหตุกันไหมพระเจ้าศิลาอาสน์อยู่มาได้ยังไงเขาถวายพระเพลิงเกิดขึ้นยังไงพระบรมเจดีย์พระประทนเจดีย์พระธาตุพนมพระธาตุเชียงชุมพระธาตุดอยตุงอยู่ที่พม่าครับงั้นเราพูดออกมาตอนนี้อย่าไปหลงไหลเฉยๆของดีมีอยู่แล้วของดีมีอยู่แล้วควรจะบูชารักษาให้ดีนะครับบางครั้งอย่าเห็นว่าที่อื่นดีกว่าเรามีของดีกว่าอยู่มหาศาลมีกระดูกพระเจ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆเยอะมหาศาลหลากหลายของบูชา
ไว้ที่สูงแล้วเป็นยอดเจดีย์ทองหุ้มไม่ได้มาเดินเทพผู้หญิงอุ้มไปอุ้มมาแค่เอวนี้หรืออะไรอย่างนี้แล้วแต่เนี่ยนั้นการศรัทธาการเลื่อมใสถูกต้องพระอรหันต์มีจริงพระองค์มีจริงอย่ามองข้ามสิ่งที่ตัวเองมีอยู่สิ่งที่เป็นอยู่ไปดูสิ่งอื่นว่าดีกว่าแนวความคิดนี้มันจะทำลายล้างรากเหง้าจะทำลายล้างว่าทำเราทุกอย่างเลยเรื่องของภัยก็เหมือนกันนะครับสงภัยก็เหมือนกันเรื่องภัยก็มีท่านรู้ไหมว่าทำไมที่อินเดียเนี่ยมีเมืองอยุธยาด้วยมีนะไปดูในอินเดียมีเมืองอยุธยาก็เหมือนเราอยุธยาถึงรามเทพนครนะครับอินเดียก็มีจากนี่ไปใช่ไหมรับรองว่าชาวอยุธยาไม่ได้มาจากอินเดียแน่นอนถูกไหมครับไม่ใช่พระเจ้าอู่ทองไม่จากเมืองจีนพระเจ้าอู่ทองเขาก็คือคนไทยคนขอบนี่แหละครับใช่ไหมครับมีปัญหาเจอพวกเขมรปฏิวัติแพ้มาก็หนีลงเรือปั๊บมาทางนี้ปั๊บกรุงศรีอยุธยาเมืองนี้อยู่แล้วใหญ่โตอยู่แล้วมายึดเป็นปฐมราชวงศ์องค์ที่หนึ่งแล้วกรีธาทัพไปตีเขมรทันทีเลยพอมายึดอยุธยาปั๊บกรีธาทัพอรมพลไปตีเขมรเลยพระเจ้าอู่ทองไปถึงเมืองอู่ทองเจอหาลงเจอหาลงคนตายหมดนี่เมืองอู่ทองเมืองอยุธยาแล้วจะตีทาทัพไปตีใครเหนือทำไมอ่ะมันมีแค่ในนักหนาต้องไปตีในปีแรกเลยนั่นแหละครับหลักการเชื่อธรรมสูตรมีใช่ไหมครับอย่าเชื่อเพราะมีในตำราอย่าเชื่อเพราะครูบาอาจารย์สอนบอกให้พิเคราะห์ทุกอย่างมาวางทาบกันดูเชื่อด้วยเหตุด้วยผลพิเคราะห์ด้วยตนเองผมพูดไปฟังแล้วไปคิดไปวิเคราะห์ขึ้นมานะครับเพราะตรงนี้คนมองข้ามไปหมดแล้วคนไม่รู้ว่าตอนนี้เราเผชิญอยู่กับอะไรตอนนี ทั้งขั้วโลกปั่นป่วนทั้งที่ปั่นป่วนทั้งพลังงานเข้ามาแต่ด้านหลังด้านข้างด้านหน้าเจอทุกอย่างเลยเนี่ยมันเจอทุกวันทุกวันเอ้ยปกติไม่เกินหรอกก็ไม่เป็นไรแต่ผมบอกครับว่าการที่เจ้าของธุรกิจต่างๆขายหุ้นตัวเองขายพันธบัตรตัวเองทิ้งไปโทษนะครับมีหลายตระกูลขายเพชรซื้อทองเพราะอะไรการสร้างเชลเตอร์ใต้ดินทำไมต้องไปดาวอังคารทำไมต้องไปดวงจันทร์ SpaceX มันเพื่ออะไร SpaceX ก็เป็น X Jupiter ก็เป็น X นี่อะไรก็ X หมดทุกอย่างมีอะไรคาดหมายหรือเปล่าครับที่เป็น X ไอ้ตรงนี้มีใครพูดถึงไหมครับว่าอะไรเนี่ยพลังงานเข้มข้นมาได้กันตรงนี้มาตลอดสื่อหลักพูดถึงไหมนี่กำลังวางแผนสัมมนาครับสัมมนามีจังๆเอานักวิชาการจากต่างประเทศด้วยครับมาคุยด้วยว่าไอ้โพชิตที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยหรือการสังคมสัมพันธ์โลกเนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์จะเป็นอพอคาลิปส์จะเป็นอะไรนะดูมเดย์มันจะจริงไม่จริงอดีตเคยเกิดมาใช่ไม่ใช่แล้วอนาคตเราจะเกิดขึ้นเอาวิทยาศาสตร์นะเป็นหลักเลยนะฮะน้ำจะขึ้นแค่ไหนไม่ค่อยๆขึ้นนะมันตูมปับนี้มันเกิดจากอะไรน้ำแข็งละลาย100ปีน้ำขึ้น1เมตรฝันไปเถอะ
ดูสภาพบรรดาลันเบลทุกวันนี้เห็นไหมครับยืดหดยืดหดน่ะเส้นขาวๆคือบรรดาลันเบลแสงเหล็กโลกเนี่ยมันยืดเพราะขนาดแสดงว่ามันเจอสิ่งบางอย่างทำให้มันไม่แข็งแรงกำแพงบ้านรั้วบ้านเห็นไหมครับมันต้องแข็งต้องแน่นโซลิดหรืออยู่กับที่ยืดไปยืดมายืดมาก็แสดงว่ามันอ่อนแอสิใช่ไหมครับงั้นตนาบเป็นโรคอ่อนแอเบาบางด้วยโดนกระแทกกระทันหลายด้านมีอากาศเปลี่ยนแปลงสุดโต่งเห็นชัดอยู่แล้วความร้อนถ้าคุณไม่มีแอร์คอนดิชันถ้าคุณไม่มีไฟฟ้าเนี่ยด้วยความเคารพครับอยู่ในบ้านได้ไหมกรุงเทพเชียงใหม่หาดใหญ่สงขลาขอนแก่นบุรีรัมย์นี้ธรรมราชจะอยู่ยังไงถ้าไฟฟ้าดับบ้านคุณนะมีตัวกันรังสีได้แค่ไหนกันความร้อนได้แค่ไหนนี่คือทำไมคนโบราณถึงต้องขุดถ้ำอยู่ขุดดินอยู่ทำไมชาวมายันหายอินคาหายบาบิโลนก็หายเอ้าบาบิโลนโซลาร์ฟ้าอยู่ๆทำไมทั้งเมืองล่มสลายไปล่ะซูเมเรียทำไมสลายไปล่ะหายไปไหนอ่ะทำไมคนทั้งเมืองอ่ะหรือเป็นเมืองใหญ่ๆอ่ะหายเงียบหมดเลยอ่ะไม่มีร่องรอยมายาก็หายอินคาก็หายทำไมอ่ะทำไมอินเดียแดงเจ้าของทวีปอเมริกาที่แท้จริงถึงเล่ร่อนอยู่ในถ้ำอยู่กับปลาอยู่กับสัตว์อดีตละเมืองใหญ่ๆมหาศาลแล้วเราพบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยุบมากกว่า500,000 ปีที่แอฟริกาใต้เซาท์แอฟริกาคุณรู้ไหมครับว่ามีการขุดค้นพบมนุษย์นี่แหละอยู่ในแคปซูลอายุ800ล้านปีฟังให้ดีนะครับอายุ800ล้านปีมีอะไรนะมีสารบางอย่างอยู่ในตัวในโลงแก้วในโลงสีชมพูรูปร่างเหมือนคนธรรมดาอย่างผมนี่แหละแต่พอมีการถ่ายเทเอาสารสีชมพูออกมาปั๊บบุบสลายเลยถ้าท่านดูหนังอะไรนะเรื่องของไอ้ที่หลุมขุมทรัพย์สักอย่างเนี่ยทูมไรเดอร์ประมาณนี้ก็มีอยู่ตอนหนึ่งเรื่องของเจ้าหญิงของญี่ปุ่นมีที่เอามาอยู่เกาะลึกลับจะเป็นตุตันคามินะแต่ถ้าเจอออกซิเจนปั๊บอากาศเข้าปั๊บเกิดออกซิไดซ์หมดทุกอย่างหมดเลยเนี่ยงั้นทำไมอายุเข้าของเครื่องใช้800ล้านปีผมถึงบอกว่าครับว่าสิ่งมีชีวิตเรียกว่ามนุษย์เนี่ยนะครับไม่เคยตายหมดโลกจริงๆมีผู้อยู่รอดอินทัติก้าก็มีบันทึกพวกนี้มีอยู่ก็เป็นเรื่องปรัมปราบ้างเรื่องไร้สาระบ้างก็สิ่งนี้ไงเราถูกกดให้ง่อไว้อย่างที่บอกครับเมืองการก่อนสร้างเขื่อนเขาแหลมเขื่อนเจ้าเนมเนี่ยเจอกระดูกมนุษย์โบราณเก่ากว่าโคมันยองเก่ากว่านะนี่ปักกิ่งคนไม่ใช่มาจากลิงคนก็คนลิงก็ลิงการพัฒนาลิงที่มีสมองขึ้นมาจะไปใช้แทนคนก็อีกเรื่องหนึ่งต้องแยกคนสปีชีส์คนละไฟลั่นกันเลยนะข่าวมีเรื่องจริงมีแต่คนไม่เคยพูดถึงเขาอ้างว่าเรื่องลัทธิละเรื่องโคมลอยวิธีการ discredit คือเรื่องคมลอยไร้สาระไม่จริงหรอกผมพูดแล้วนะ800ล้านปีครับนึกภาพสิครับว่างั้นเราพิสูจน์ไปแล้วไอ้ตัวโลงศพตรงนี้นี่อายุมันคาร์บอน14คาร์บอน12พิสูจน์ทุกอย่างมาครับเฮ้ย800ล้านปี
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ประเทศแอฟริกาใต้อายุ 500,000 ปี 500,000 ปีมีเตานิวเคลียร์แล้วเหรอหรือแท่งเหล็กที่คนพบที่บ้านเชียงเป็นแท่งเหล็กในหลุมศพที่บ้านเชียงฝรั่งเศสเก็บไปไปลอกคราบลอกสนิมเรามาปั๊บออกคือประกาศครอสเงิน1864 1864จำไม่ผิดนะปากกาครอสเงินที่ใช้เขียนเนี่ยยี่ห้อครอสเนี่ยอยู่ในหลุมศพที่บ้านเชียงได้ไงเอ้ยเรื่องไร้สาระไม่มีเรื่องคมลอยคนขึ้นมาก็นั่นแหละครับวิธีการก็ง่ายๆเหมือนสมิธโซเนียนทำมาเพื่อปิดบังทุกอย่างเก็บฝรั่งเก็บหมดเก็บทุกอย่างหมดไวโอมิงมีต้นไม้ยักษ์เขาลูกใหญ่มากใช่ไหมต้นไม้ยักษ์โอ้โหลากลึกเป็นร้อยกิโลเมตรพวกเราก็มีนะที่ภูหอเนี่ยจังหวัดเลยเป็นซากโคลนเก่าของต้นไม้ยักษ์ที่กลายเป็นหินเป็นเขาอะงั้นตอนนี้เรายังไม่ได้นะฮะไม่ได้เลยฮะไม่ได้โสดาบันไม่ได้อนาคามีหรือไม่เป็นพระสุปฏิปันโนอาจจะไม่รู้เรื่องนั้นจริงแต่การสื่อผ่านฟิสิกส์ผ่านไฟฟ้าผ่านคลื่นสมองผ่านเวลาที่ติดเวลาเนี่ยทำได้อยู่แล้วไอสตาร์เกตชัดเจนพิสูจน์แล้วทำได้สตาร์เกตเจอหลายที่แล้วทำไมเจดีย์บรรจุของเอกธาตุต้องสร้างเป็นทรงระฆังคว่ำปลายแหลมประเทศไทยไม่มีพีระมิดทำไมไปมีที่รัสเซียยูโกสลาเวียยุโรปไปมีที่อเมริกาไปมีที่อียิปต์ทุกประเทศแตกต่างกันไฟฟ้าแตกต่างกันความชื้นแตกต่างกันการกำเนิดไฟฟ้าก็แตกต่างกันงั้นวัตถุสิ่งที่สร้างจะสร้างตามภูมิประเทศแล้วก็สุดท้ายนะครับเรื่องของทองแดงเน้นย้ำว่านะครับทองแดงนะครับมันสามารถถลายพลังงานไฟฟ้าต่างๆได้ด้วยงั้นการเอาทองแดงไปเป็นสายล่อฟ้าเนี่ยเป็นสายล่อฟ้าเนี่ยพลังงานจากฟ้าบุดเอานะครับถ้ามา 1,000 ถ้าสายล่อฟ้าเป็นทองคำเป็นเงินเป็นนิกเกิลเป็นดีบุกไอ้ 1,000 ครับก็คือ 1,000 ตูมเป็น 1,000 แต่ 1,000 เจอทองแดงปั๊บมันเหลือ10หรือเหลือ100เอาง่ายๆว่าตัวทองแดงนะครับเวลาฟ้าผ่ามาปั๊บนะครับมันช่วยสลายพลังงานไฟฟ้าประมาณ 90% อย่างน้อย 80% จาก 1,000 เหลือไม่ถึงเหลือ100อ่ะเกิน 80% มั้ยล่ะครับวัวฟ้าผ่าตายต้นไม้ใหญ่ก็ฟ้าผ่านักบอลที่แตะบอลเนี่ยฝนไม่ตกแต่จูนเนี่ยไม่ทองแดงแต่ละคนหนึ่งทำไมฟ้าผ่าตายเพราะเอาทองแดงมาทำสายล่อฟ้าคนหรือคนทำสายล่อฟ้าไม่นะครับคิดดีๆลองทดลองดูนะครับไปหาช่างไฟฟ้าก็ได้ครับเนี่ยทองแดงวัดค่าจี้ไฟฟ้าเนี่ยงั้นผมทดลองก่อนเนี่ยคือจะบอกว่าอย่างเคสเนี้ยอ้าวพูดตรงๆนะผมยังไม่ได้มีเวลาดูละเอียดเนี่ยอย่างที่ให้เด็กคนกับทำมาปั๊บเนี่ยระหว่าง2นี่คือเป็นทำในทองแดงนะครับ2อันอันนี้อันเล็กอันนี้อันใหญ่อันใหญ่เนี่ยทองแดงเยอะน้ำหนักมากกว่าแต่พอมาทดลองในการป้องกันในการวัดค่าแล้วความต้านทานกับการถลายค่ากับน้อยกว่าอันเล็กอันนี้เห็นไหมครับว่ามันอยู่ที่การทำมุมองศาไฟฟ้าเดินในขนาดไหนนั้นไม่ใช่ว่าจะใหญ่ดีเสมอไปหนักเสมอไปไม่ใช่ว่าเล็กจะกระจอกไม่ใช่ครับอันนี้ลดค่าไฟฟ้าได้มากกว่าเร็วกว่าอันนี้ซึ่งมีปริมาณทองแดงมากกว่าเดี๋ยวก็ต้องหาตัวเลขมาหากล้างว่ามันคืออะไร
เนี่ยผมสงสัยถึงลองดูนะครับแต่ถามว่าเล็กใหญ่ได้หมดนะครับมันได้หมดอ่ะขี้หมูขี้หมามันเกิน 80% แน่นอนงั้นหามาติดตัวแก้ปวดแก้เมื่อยผมขับรถไปเจอทั้งโอ้โหคลื่นความร้อนก็มีความถี่ไฟฟ้ารังสีมีคนผลิตไฟฟ้าก็ต้องแดงเลยครับช่วยตอนนี้กำลังสั่งทำสร้อยคอที่เป็นทองแดงอยู่แบบสร้อยพระนี่แหละครับกำลังหาที่ทำอยู่เหมือนกันแล้วก็ผมก็เตรียมจะทำเหรียญที่ใช้ในโครงการของผมเนี่ยหาทุนผมเนี่ยเป็นทองแดงเหมือนกันงั้นเหรียญก็เป็นทองแดงสร้อยก็ทองแดงงั้นคนที่ใช้จะรู้นะครับมีขายทั่วไปหาซื้อเถอะผมบอกเนี่ยงั้นผมวัดค่าผมโอเคผมแพงไม่ต้องซื้อผมก็ผมจะจบแล้วเนี่ยไม่เยอะเพิ่มช่วยเด็กการศึกษาเด็กงั้นที่ไหนก็ได้นะครับขอให้มีดีหมดดีมากดีน้อยดีหมดใช้ได้ของพระจันทร์รัตผมไม่เคยทิ้งนะทำลายคนตั้มยังใส่อยู่เสมอชายที่ตัวนอนด้วยความรับนะครับเราเจอสิ่งพวกนี้ชัดเจนมาตลอดเราเจอการสลายขั้วการผิดแปลของหมู่โลกใต้เราเจอพลังงานเห็นไหมดูรูปแบบตอนนี้เปลี่ยนไปไหมครับถ้าทูตที่แบบหนึ่งนี่แบบไปไหมฮะตรงนี้น้อยลงดูความสัมพันธ์กันนี่ไงฮะนั่นถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้ครับที่เขาไม่อยากพูดถึงอยู่ตอนแรกพี่ผมง่วงมากต้องหลับเมื่อหลับอย่างเดียวหลับอย่างเดียวมานี่เมื่อคืนกลับมาถึงนี่ปั๊บนอนกับตีสี่เนี่ยโอ้โหผมต้องปรับปรุงดาดฟ้าใหม่แล้วเดี๋ยวผมต้องเอาฟอยล์มาลงเพิ่มเอาฟอยล์มาปูดาดฟ้าเพิ่มเอาพฤติกรรมมาลงเพิ่มแล้วก็เอาดินมาลงเอาหญ้ามาลงแล้วก็ดูว่าสายไฟฟ้าเราพอมีแค่ไหนบ้างดีไม่ดีก็เอาสายไฟฟ้าเปลือยครับมาถักเป็นตะข่ายมาลุกเลยเพียงแต่ว่าเวลาวางตะข่ายนะครับอย่าวางเป็นสี่เหลี่ยมให้มองให้คิดเหนือใต้เป็นรูปรูปอะไรรูปข้าวหลามตัดเอาปลายแหลมคิดเหนือกับทิศใต้เราทำเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับทำเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยแต่เวลาเราวางอย่าวางเป็นสี่เหลี่ยมนะให้วางที่เหนือทิศใต้หลักการมีลองดูครับว่ามันจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนะครับดูคำถามคุณกองแก้วสวัสดีครับคุณสมนึกถ้าเหลือธรรมการร้อนนะครับตัดแนบครับเดี๋ยวไว้นั่งโต๊ะพูดเรื่องอื่นคุณนิชานชนบุรีนะครับคุณสายพรลำพูนโอ้ใกล้ๆนะฮะคุณอัญชันยังใหม่เอาใกล้ๆเองครับคุณปียะร้อยเอกปียะวัฒน์อยู่อเมริกานะครับ LA นะครับเหมือนเดิมนะครับคุณเหมียวๆขอนแก่นชัดเจนคุณกบินสงคุณพ่อมาภัยนะครับคุณสุวิจัตรครับคุณปราณีคุณเอวินีคุณโต้งคุณวันสารเต็มดวงองศาต่างกันนะครับองศาต่างกันไม่เหมือนกันคุณดลศิลป์คุณกนกก็ใช่ครับนักการเมืองไปตั้งบริษัทที่เกาะโกงเยอะเลยนะครับเพื่อจะเอาน้ำมันเนี่ยนั่นเลยลุงแก้วไทยลาวพม่าเป็นส่วนหนึ่งของชมพูทวีปที่เรียกว่าชมพูทวีปตอนใต้เคยบอกไว้ครับเนี่ยนะฮะชมพูทวีปคือบริเวณนี้ไม่ใช่อินเดียนะครับไม่ใช่อินเดียนะคุณสุวรรณีคุณนางฟ้าผ
คนธรรมดาจิตพระธาตุบูชาได้ไหมมีได้ครับแต่ว่าเป็นพระธาตุของพระเจ้าพระธาตุของพระอรหันต์ธาตุนะต้องดูดีนะครับนะต่างกันนะอย่างพระหลายลูกที่เป็นสุปฏิปันโนเนี่ยท่านตายไปปั๊บเนี่ยกระดูกท่านก็ตายเป็นพระธาตุนะครับตอนนี้จีนตุนทองไม่หยุดใช่ครับจีนเทขายพันธบัตรเทขายพันธบัตรรัฐบาลเทขายพันธบัตรดอลลาร์ออกหมดซื้อทองอย่างเดียวคนส่วนมากไม่เชื่อเราพูดไปนะครับเขาไม่เชื่อเรื่องของเขาแต่เราได้พูดไปแล้วถือว่าเราได้ทำบุญแล้วเราพูดแล้วไงงั้นการพูดไปปั๊บเราได้บุญแล้วที่เราเตือนเขานะครับรุชนีพรขอบคุณครับคุณปิยพรคุณอุทัยตุลาชัดเจนนะครับก็ขอพรช่วงนี้เดินสายเยอะหน่อยนะครับเดินสายทางก็บอกว่างั้นถ้าเกิดใครจะสนใจให้จะร่วมกันซื้อนะครับโซล่าเซลล์พัดลมโซล่าเซลล์ไปติดตั้งที่บ้านอาจารย์ไพศาลแสนชัยเนี่ยก็ได้เหมือนเดิมคือถามว่ามันเกิน6ตัวตั้งไว้เยอะก็ดีครับคนเดือดร้อนน่ะคนเป็นทุกข์น่ะไปนั่งโอ้โหร้อนเนี่ยกำลังกลางๆหลายอย่างเนี่ยเขามีทุกข์ไปเราช่วยทายทุกข์ว่าวัตถุที่เราซื้อทิ้งไว้สร้างทิ้งไว้คนไม่ได้บุญตลอดหลายคนนะครับจะทำบ้านใต้ดินเฮ้ยทำไมวะเดี๋ยวตายก่อนไม่ได้ใช้คนอื่นมาใช้โทษทีครับคนที่มาใช้เนี่ยนะครับเขาหลบทุกข์เขามีสุขบุญส่งเราขีดพบที่ใช้ไปแล้วแต่ยิ่งวัตถุอยู่เป็นพันปีเนี่ยถ้าคุณสร้างบังเกอร์ทิ้งไว้คุณตายไปก่อนคนไปอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินของสามปีบุญกุศลที่รอดออกมาปั๊บอ้าวคน3ปีปั๊บขึ้นมาข้างบนอยู่ได้ไม่เต็มที่ขึ้นลงอยู่อีกต่อ10ปี20ปีหรืออยู่ยาวไปเลยบุญเกิดตลอดบุญเกิดตลอดเหมือนประกันชีวิตครับเราซื้อประกันชีวิตไว้เราไม่อยากกำไรนะขาดทุนดีกว่าอยากกำไรรีบนะครับที่บอกหลายอย่างมันกำลังเกิดมาที่บางไปเอาแค่นี้เอาแค่เราคุยกันก่อนต้นชั่วโมงกับตอนนี้ดูภาพมันเปลี่ยนไปไหมเกิดมาตั้งอยู่ดับไปแต่ละชัดเจนฟ้าผ่าเขาบินบ่อยขึ้นฟ้าผ่าแปลกๆบ่อยขึ้นเจออุกกาบาตตกบ่อยขึ้นเจอประตูมิติเปิดหลายที่ละรูหนอนการเวลาเออร์เลอร์เร็วๆนี้ครับจะจัดสัมมนาอาจจะแพงหน่อยนะครับแพงหน่อย2คืน3วันกำลังว่าผมจัดที่เชียงใหม่นี่แหละเพราะว่าเชียงใหม่ผมมองว่าเชียงใหม่เป็นที่ตรงกลางที่สุดแล้วก็เดินทางง่ายนะครับเพราะจากเชียงใหม่ถ้าคุณจะไปเชียงแม่งสอดก็ได้ไปเชียงรายก็ได้เชียงใหม่เป็นจุดที่น่ามารวมตัวระดมพลและกระจายที่สุดง่ายแล้วงั้นกำลังหาที่อยู่แล้วก็กำลังติดต่อนักวิชาการเป็นอินเตอร์นะเอาต่างประเทศด้วยมาคุยด้วยไทยด้วยข้อมูลหลากหลายศาสตร์ทั้งเรื่องของต่างดาวยานอวกาศเรื่องของความลี้ลับที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้สื่อต่างๆแล้วแต่ข้อมูลมารวมกันงั้นจะเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สายศาสตร์พุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์มารวมกันให้ท่านคิดวิเคราะห์2คืน3วันที่เชียงใหม่คงไม่มี 5,000 บาทต่อท่านเดินทางต่างหากมันต้องรีบทำรีบให้ความรู้เป็นน่าจะคิดว่าจะเป็นครั้งเดียวที่จะรวมพลมาจัดแบบนี้นะครับจัดเป็นอินเตอร์งั้นตัวนักวิชาการต่างประเทศอาจจะไม่ได้มาแต่เป็นทะเลคอนเฟอเรนซ์กันสดๆพูดสดถามสดเอาคนที่เกี่ยวข้องเขาเรียกอพอคลิปส์นี่มารวมตัวกันจะเป็นเช่นเดวิดจูไบ
นะครับหรือคนที่ seriously อันนี้หลายคนมารวมกันกระจายเมียกิแล้วแต่เนี่ยผมจะพยายามรวบรวมมาเพื่อให้ความรู้แก่ท่านทั้งหลายเอาคงจะได้ครั้งเดียวแล้วครับก็จำนวนคนคิดว่าเต็มที่คุณได้100คนนะมันไม่ได้มีกำไรอะไรเลยนะเสี่ยงผู้รู้คือผู้รอดนะครับอย่างน้อยๆคุณเรื่องความเตรียมตัวถ้าคุณเตรียมพร้อมสกายภาพไปได้เตรียมพร้อมมังคิดวิญญาณให้จริงๆอย่างจังรอดจากอคติรอดจากมิจฉาทิฏฐิรอดจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามกายภาพอยู่ได้ยิ่งดีกายภาพอยู่ไปได้จิตไปจุติที่ดีๆที่ไม่ใช่อภัยภูมินะครับท้ายนี้นะครับขอบหน้าของคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์สิ่งสัตว์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับผู้ช่วยคุ้มครองป้องกันภัยทั้งหลายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายทั้งปวงนึกคิดกับกิจการใดขอให้ทำได้ถึงความปรารถนาทุกประการขอท่านหลายจะได้ในธรรมสติสัมปชัญญะคิดออกตอบได้รู้จริงปฏิบัติจริงและสามารถพาคนรอบข้างให้รอดปลอดภัยจากมหาภัยภัยที่กำลังเกิดขึ้นในเร็วนี้ได้ด้วยครับสวัสดีครับงงเลย